สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการอาบน้ำทารกแรกเกิด นะคะในการอาบน้ำทารกแรกเกิด นั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะอาบน้ำให้กับเจ้าตัวน้อยนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่จะอาบน้ำให้กับเจ้าตัวน้อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะสบู่อาบน้ำสำหรับทารกนะคะแอลกอฮอล์ 70% นะคะน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะก้านสำลีหรือว่าคอตตอนบัดนะคะก้านสำลีสำหรับเช็ดช่องปากนะคะก้อนสำลีนะคะแล้วก็หวีแปรงขนอ่อนเสื้อผ้าสำหรับทารกนะคะกะละมังสำหรับอาบน้ำเจ้าตัวเล็กนะคะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนะคะแนะนำให้เป็นน้ำที่ประมาณ37องศานะคะเพราะว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับทารกนะคะก่อนที่จะอาบน้ำให้กับเจ้าตัวเล็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเทสก่อนอาบทุกครั้งนะคะโดยใช้หลังมือหรือว่าผิวหนังบริเวณข้อศอกนะคะเทสประมาณนี้นะคะเพราะว่าผิวหนังบริเวณดังกล่าวนะคะจะใกล้เคียงกับผิวหนังของทารกนะคะการเตรียมสถานที่นะคะจะใช้บริเวณที่ไม่มีลมพัดผ่านนะคะถ้าเป็นห้องแอร์แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะปิดแอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าทารกนะคะอาจจะสูญเสียอุณหภูมิได้ง่ายหรือว่าเกิดหนาวได้ง่ายทารกแรกเกิดเขายังควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จำนวนครั้งในการอาบน้ำให้กับทารกนะคะแนะนำวันละ2ครั้งได้เลยหรือว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ นะคะแนะนำนะคะให้อาบน้ำก่อนมื้อนมสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าน้องอาจจะแหวกนมหรือว่าสำลักนมออกมาได้ตอนอาบน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำน้องมาวางบนเบาะหรือว่าบริเวณที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมไว้นะคะจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าออกให้เรียบร้อยนะคะเหลือแค่ผ้าอ้อมไว้นะคะเพราะว่าน้องอาจจะอึหรือว่าฉี่ขณะสระผมได้นะคะก่อนจะสระผมเราแนะนำให้ห่อตัวน้องก่อนนะคะเพื่อง่ายๆต่อการสระผมแล้วก็น้องร้องหรือว่าดิ้นจะได้ไม่หลุดมือนะคะการห่อตัวนะคะโดยใช้ผ้านะคะผ้าจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะให้พับมุมลงมา1มุมนะคะและวางน้องนะคะให้ไหล่ของน้องอยู่ที่เสมอกับขอบผ้านะคะให้ดึงชายผ้าด้านนึงนะคะพร้อมกับดึงแขนของน้องลงมาให้แนบลำตัวนะคะให้ลำตัวของน้องทับชายผ้าด้านนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะให้ดึงชายผ้าด้านล่างนะคะขึ้นมานะคะและมืออีกข้างนึงก็ให้ดึงแนบลำตัวพร้อมกับชายผ้าที่เหลือดึงให้ตึงนะคะและพับมุมนะคะแล้วก็สอดใต้ลำตัวน้องเพื่อให้ง่ายต่อการสระผมนะคะและน้องจะได้ไม่ดิ้นหลุดมือเรานะคะเมื่อห่อตัวเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถประคองน้องขึ้นสระผมได้เลยการประคองน้องนะคะโดยใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะคะประคองศีรษะน้องขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะคะและใช้มือข้างที่เราถนัดนะคะประคองก้นนะคะอุ้มแนบลำตัวนะคะในลักษณะอย่างนี้ก่อนที่เราจะสระผมนะคะให้แนะนำใช้นิ้วโป้งของเรานะคะพับใบหูน้องลงมาข้างนึงนะคะอีกข้างนึงอาจจะใช้เป็นนิ้วกลางหรือว่านิ้วโป้งนะคะปิดใบหูลงมานะคะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าใบหูนะคะการสระผมให้น้องนะคะเราจะเริ่มจากทำความสะอาดใบหน้าของน้องก่อนนะคะโดยใช้มือข้างที่ถนัดนะคะกวักน้ำลูบชโลมใบหน้านะคะเผื่ออาจจะมีคราบนมหรือว่าคราบต่างๆนะคะติดอยู่ที่ใบหน้าของน้องนะคะเมื่อทำความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วนะคะก็กวักน้ำชโลมศีรษะให้ชุ่มนะคะเมื่อศีรษะชุ่มแล้วนะคะก็ฟอกกับแชมพูสำหรับทารกแรกเกิด นะคะการสระผมให้น้องนะคะเราจะใช้ปลายนิ้วนะคะนวดเบาๆไม่ใช้นิ้วขยี้หรือว่าเกาแรงๆนะคะเมื่อเรานวดและสระเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะเมื่อสะอาดแล้วนะคะเราจะเอาน้องไปซับผมให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้น้องจะสูญเสียอุณหภูมิได้ง่ายแล้วก็จะหนาวนะคะในเด็กแรกเกิด นะคะเราจะให้ใช้ผ้าขนหนูซับผมไม่แนะนำให้ใช้ใดปลอกผมนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อน้องได้นะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่สระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแกะผ้าห่อตัวออกได้เลยนะคะพร้อมกับแกะผ้าอ้อมของน้องออกได้เลยนะคะถ้าน้องอึหรือว่าน้องฉี่นะคะก็สามารถทำความสะอาดได้เลยค่ะ
เช็ดทำความสะอาดเวลาน้องอึนะคะก็ให้เช็ดจากบนลงล่างนะคะจากขานีบนลงล่างเช่นกันค่ะจะไม่เช็ดย้อนไปมานะของน้องผู้ชายจะแนะนำว่าอาจจะมีอุจจาระติดอยู่ใต้ถุงอัณฑะก็แนะนำให้เช็ดสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะอาบน้ำให้น้องนะคะขั้นตอนการจับน้องลงอ่างนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเหมือนเดิมนะคะประคองที่ศีรษะนะคะแอบอีกข้างนึงประคองที่ก้นในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นก็นำน้องลงอ่างอาบน้ำขั้นตอนนี้แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เรามาระวังนิดนึงนะคะเมื่อจับน้องลงอ่างอาบน้ำนะคะให้เลื่อนมือนะคะให้นิ้วโป้งด้านบนนะคะวางอยู่ที่บนไหล่ของน้องแล้วก็สี่นิ้วที่เหลือนะคะอยู่ใต้รักแร้เพื่อล็อกแขนนะคะอีกข้างนึงนะคะชะโลมน้ำเพื่ออาบน้ำให้กับน้องนะคะจากนั้นฟอกด้วยสบู่อาบน้ำสำหรับเด็กนะคะการอาบน้ำของน้องนะคะเราจะอาบที่บริเวณลำตัวแล้วก็ฟอกข้อพับต่างๆนะคะจะไม่แนะนำให้ฟอกบริเวณมือแล้วก็แขนก่อนลำดับแรกเพราะว่าเวลาน้องร้องหรือน้องดิ้นนะคะเขาอาจจะเอามือไปโดนตาหรือว่าเข้าปากได้นะคะเมื่อฟอกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ล้างด้วยน้ำสะอาดตามหนึ่งครั้งก่อนนะคะหลังจากนั้นเริ่มฟอกที่แขนและมือค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะเมื่ออาบด้านหน้าสะอาดนะคะเราจะอาบที่ด้านหลังนะคะให้ใช้มือข้างถนัดนะคะสอดใต้รักแร้ในลักษณะเช่นเดิมค่ะแล้วก็พลิกตัวนะคะให้หน้าอกของน้องพาดอยู่ที่บริเวณต้นแขนของเรานะคะอาบบริเวณลำตัวไปที่ก้นแล้วก็ขาหนีบได้เลยนะคะใช้สบู่ฟอกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยนะคะก็ให้แนะนำนะคะพลิกน้องกลับสู่ท่าเดิมก่อนที่จะเอาน้องขึ้นอ่างอาบน้ำนะคะใช้มือประคองที่รักแร้แล้วก็อีกข้างหนึ่งประคองที่ก้นในลักษณะอย่างนี้นะคะวางน้องบนเบาะที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมไว้นะคะพร้อมกับเช็ดตัวให้แห้งค่ะการเช็ดตัวให้น้องนะคะเราจะเน้นตามซอกต่างๆที่อาจจะเกิดจุดอับชื้นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นซอกคอซอกรักแร้ขาหนีบข้อพับต่างๆนะคะเมื่อเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราอาจจะห่อตัวให้น้องก่อนนะคะในขณะที่เรากำลังเช็ดตาเช็ดจมูกเพื่อไม่ให้น้องหนาวนะคะตอนต่อมานะคะอาบน้ำแล้วก็เช็ดตัวให้น้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเริ่มเช็ดตั้งแต่หัวนะคะลงไปจนถึงเท้าโดยเริ่มจากตานะคะเราจะใช้ก้อนสำลีนะคะกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะหรือว่าบางบ้านอาจจะใช้เป็นน้ำเกลือก็ได้นะคะการจับสำลีเช็ดตาน้องนะคะจะสังเกตว่านิ้วของเราจะไม่ไปโดนด้านในนะคะเพราะว่าด้านในเราจะใช้เช็ดตาน้องนะคะการเช็ดนะคะก็จะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าไม่สะอาดหรือว่ายังคงมีขี้ตาอยู่นะคะแนะนำว่าให้เปลี่ยนก้อนใหม่นะคะเราจะไม่เช็ดถูวนไปมานะคะขั้นตอนต่อมานะคะการเช็ดใบหูแล้วก็จมูกของน้องนะคะเราจะใช้คอตตอนบัดนะคะหรือว่าก้านสำลีที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะเริ่มเช็ดหูก่อนอันดับแรกนะคะใบหูเราจะเช็ดจากด้านในออกด้านนอกนะคะเราจะไม่แย่เข้าไปในรูหูนะคะอีกข้างนึงก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนรูจมูกของน้องนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะประคองศีรษะยกศีรษะน้องขึ้นมานิดนึงนะคะการเช็ดทำความสะอาดจมูกนะคะแนะนำว่าต้องเช็ดนะคะเพราะอาจจะมีขี้มูกหรือว่าน้ำมูกอุดตันทางเดินหายใจทำให้ทางเดินหายใจของน้องเนี่ยเกิดการอุดกั้นนะคะน้องหายใจไม่สะดวกนะคะต่อมานะคะการเช็ดช่องปากนะคะเราจะใช้ก้านสำลีสำหรับเช็ดช่องปากน้องนะคะโดยใช้ก้านสำลีชุบกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็ดช่องปากให้น้องนะคะหลังอาบน้ำวันละ2ครั้งหรือว่าทุกครั้งหลังกินนมก็ได้นะคะโดยจะเริ่มจาก
เหงือกบนนะคะลงมาที่เหงือกล่างนะคะกับพุ้งแก้มซ้ายนะคะกับพุ้งแก้มขวานะคะเพดานด้านบนบนลิ้นนะคะแล้วก็ใต้ลิ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีคราบนมติดอยู่นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการเช็ดสะดือของน้องนะคะเราจะใช้เป็น 70% แอลกอฮอล์นะคะห้ามน้ำหรือเบตาดีนให้เป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะใช้กับต้านสำลีนะคะในช่วงระหว่างที่สะดือยังไม่หลุดแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเช็ดทำความสะอาดให้น้องนะคะหลังอาบน้ำทุกครั้งหรือว่าหมั่นสังเกตว่าตอนที่เปลี่ยนแพมเพิร์สถ้าสะดือของน้องแฉะค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้เลยนะคะการเช็ดนะคะก็จะเช็ดจากโคนนะคะขึ้นมาบนปลายนะคะจากนั้นนะคะผิวหนังบริเวณรอบๆนะคะขณะเช็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าน้องจะเจ็บหรือว่าน้องจะแสบนะคะเพราะบริเวณนี้น้องจะไม่รู้สึกอะไรนะคะที่สำคัญให้คุณพ่อคุณแม่มันสังเกตนะคะว่าสะดือของน้องมีบวมแดงอักเสบหรือว่าแฉะหรือว่ามีกลิ่นเหม็นไหมนะคะนั่นแสดงว่าน้องมีอาการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบของสะดือเกิดขึ้นแล้วนะคะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาโรงพยาบาลได้ทันทีนะคะการเช็ดอวัยวะเพศของน้องนะคะในกรณีที่เป็นน้องผู้ชายนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดึงปลายอวัยวะเพศลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วใช้ก้อนสำลีนะคะชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดปลายนะคะวนนะคะวนขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงรูดขึ้นนะคะเผื่อบางทีอาจจะมีคราบหรือว่าไข่ติดอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศน้องนะคะส่วนน้องผู้หญิงนะคะแนะนำให้แหวกคุณพ่อคุณแม่แหวกแคมเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็ดจากบนลงล่างนะคะการเช็ดของเด็กผู้หญิงนะคะแนะนำว่าให้เช็ดบนลงล่างห้ามเช็ดย้อนหรือว่าขึ้นไปมานะคะเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายค่ะแล้วก็ของน้องผู้หญิงนะคะอาจจะมีคราบคล้ายๆมูกขาวหรือว่าตกขาวหรือว่าประจำเดือนนะคะเกิดขึ้นได้อาจจะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์อันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันเป็นผลฮอร์โมนที่มาจากคุณแม่ยังคงเหลือในตัวน้องอยู่ค่ะสุดท้ายนะคะคือการแต่งตัวให้น้องนะคะเราจะเริ่มจากใส่ผ้าอ้อมให้กับน้องนะคะการจับขาของน้องนะคะให้ล็อกตรงที่บริเวณต้นขาของน้องนะคะผ้าอ้อมขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ต่อมาก็จะใส่ถุงมือนะคะเพื่อไม่ให้น้องนะคะเอาเล็บข่วนหน้านะคะใส่เสื้อให้กับน้องนะคะสุดท้ายเราก็จะใช้หวีแปรงขนอ่อนนะคะหวีจัดทรงให้กับน้องนะคะแค่นี้การอาบน้ำของน้องก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ